หนุ่มกะลาจูนเพนชุลีเปิดใจเผยเหตุผลถอนฟ้องเป็นข่าวดีหลังช่วงเช้าวันนี้23กรกฎาคม67หนุ่มกลาพร้อมทนายเดชาและจูนเพนชุลีเดินทางมายังศาลแขวงสมุทรปราการตามสารนัดไตสวนมูลฟ้องกรณีหนุ่มกลามอบหมายให้ทนายเดชากิติวินันยื่นฟ้องจูน และคนใกล้ชิดสองคนข้อหายักยอกเงินของห้างหุ้นส่วนจำกัดก่อนโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวโดยทุจริตรวม452ครั้งเป็นเงิน66ล้านบาทโดยทั้งคู่ใช้เวลาไกล่เกลี่ยประมาณ6ชั่วโมงและลงมาให้สัมภาษณ์คู่กันเป็นครั้งแรกถึงเรื่องราวต่างๆพร้อมเผยว่าไกล่เกลี่ยว,วันนี้ลงตัวและเตรียมอย่าวันพฤหัสบดีที่25กรกฎาคมนี้ซึ่งหนุ่มกลาเผยว่าเมื่อคำนึงถึงครอบครัวแล้วผมคิดว่าทางที่ดีที่สุดก็คือถอนฟ้องครับแล้วตกลงกันในเรื่องที่จะดูแลลูกสาวต่อไป ผมว่าการคุยวันนี้มันเป็นการหาจุดที่ดีที่สุดให้กับลูกโดยเราทั้งคู่ก็ยอมวางทิฐิของแต่ละฝ่ายลงเยอะเพื่อที่จุดมุ่งหมายเดียวเพื่อให้ลูกได้ประโยชน์ที่สุดด้านจูนเพนชุลีก็ยอมรับว่าโล่งใจก็ดีใจที่เราเคลียร์กันได้เห็นประโยชน์ของลูกเป็นสําคัญอันไหนยอมได้ก็ยอมอันไหนถอยได้ก็ถอยส่วนข้อตกลงจริงๆก็มีคิดกันมาก่อนว่าต้องการอะไรแบบไหนวันนี้เลยมาจูนกันตรงกลางว่าอันไหนรับได้อันไหนรับไม่ได้ประมาณนี้ค่ะ ซึ่งก็คิดว่าอันนี้เหมาะสมแล้วเรื่องอย่าเราก็ตกลงกันได้แล้วเนื้อเดี๋ยวเราจะนัดกันไปอย่าเรื่องดูแลบุตรเราเคลียร์กันจบแล้วศาลก็เมตตาช่วยไกล่เกลีย่ยให้เรื่องคดีความต่างๆหนุ่มก็เคลียร์แล้วไม่ได้เป็นอะไรแบบนั้นเดี๋ยวเราจะไปอย่ากันพฤหัสนี้